สวัสดีค่ะชื่อสุดารัตน์วรคุณาภรณ์ค่ะชื่อเล่นเชงกี้ค่ะปัจจุบันก็คือตอนนี้ทำงานทำเกษตรอินทรีย์นะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เคยมาอบรมกับสำนักส่งเสริมและการฝึกอบรมของมอเกษตรที่บางเขนนะคะมาเรียนวิชาของอาจารย์เป็นเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงค่ะแล้วก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ยกตัวอย่างเช่นเขาจะสอนเรื่องแบบทำจุลินทรีย์หนอกล้วยนะคะก็นำจุลินทรีย์หนอกล้วยที่ได้ไปปลูกต้นไม้แล้วก็ทำปลูกเลี้ยงไก่นะคะก็จะได้ไข่ออกมาที่ค่อนข้างสวยงามเลยแล้วก็หอมมากนะคะแล้วก็จะดับกลิ่นขี้ไก่ต่างๆนานาได้ค่ะแล้วก็มาอบรมนี่เขาคุณครูก็จะสอนวิธีการปลูกเมล็ดนะคะเพาะเมล็ดแล้วก็เลี้ยงดูต้นไม้อะค่ะก็จะได้ความรู้ตรงนั้นนำไปใช้ทำมาประมาณ3ปีแล้วค่ะเราก็จะมีกลุ่มที่นอกจากเราได้ความรู้จากครูแล้วเราก็ไปแชร์กับเพื่อนก็มีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์กันนะคะแล้วก็นำเมล็ดพันธุ์นั้นมาเพาะกล้าแล้วก็เวลาที่มีโรงเรียนที่อยากจะได้การสนับสนุนเรื่องต้นไม้เราก็จะนำต้นไม้เนี่ยไปบริจาคให้เขาอะค่ะก็เป็นการช่วยไปเพิ่มเติมที่สวนเชงเนี่ยจะเรียกว่าคูบัวการ์เด้นค่ะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะส่วนใหญ่ก็คือเราจะเน้นขายไข่ไก่แล้วก็ผลผลิตที่เป็นมะม่วงกับมะพร้าวให้กับที่ปกติจะส่งที่บริษัทเอกชนมีที่เดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบรนดิ้งก็คือชื่อตามตำบลเลยค่ะตำบลคูบัวค่ะอยู่อำเภอเมืองแล้วก็จะมีเปิดเป็นโฮมสเตย์ให้กับต่างชาติมาพักอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะสอนทำเกษตรอินทรีย์ให้กับต่างชาติด้วยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการทำปุ๋ยหมักนะคะที่อาจารย์สอนมาแล้วนะคะทำการปุ๋ยหมักแล้วก็สอนให้กับต่างชาติทำจุลินทรีย์หนอกล้วยเพราะว่ามีกล้วยเยอะแล้วก็ให้เขารู้จักจุลินทรีย์พื้นบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่สอนก็คือการเพาะต้นไม้นะคะแชร์แล้วก็แชร์ knowledge เขาเรียกว่าอะไรความรู้ท้องถิ่นนะคะตามการทำเกษตรก็ทำตรงนี้ก็ภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าประเด็นหลักในการมาทำสวนเนี่ยค่ะไม่ได้ตั้งใจจะขายเท่าไหร่แต่เราเน้นว่าความมั่นคงทางอาหาร1คือเรามีอาหารดีๆกินโดยที่ราคาไม่แพงแล้วอยากจะกินเมื่อไหร่ก็กินได้ไม่จำเป็นต้องไปดูว่านี่คือเคมีหรือเปล่าต้องมาล้างต้องมาอะไรเยอะมากอันนี้คืออยู่ในสวนเด็ดแล้วก็กินได้เลยก็เป็นความสุขแล้วก็เป็นความภูมิใจที่เวลาเพื่อนทานเข้าไปแล้วเขาก็บอกว่าอร่อยมากอยากกินอีกอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะ